สวัสดีครับเราอยู่ในงาน Metallic 2018นะครับก็วันนี้มาทำโครงงานครับผมเป็นโครงงานวิชาเมนู Factoring ครับเป็นการมาเดินดูเครื่องจักรที่เราสนใจครับก็น่าจะเป็นบูธของเครื่องที่รับเป็นเซ็นเซอร์รับกลิ่นได้ครับของญี่ปุ่นเพราะว่ามันนวัตกรรมมันเจ๋งดีครับก็คือมันจะใช้ในการรับกลิ่นแล้วก็ส่งสัญญาณบอกทางจอมอนิเตอร์ได้ว่ากลิ่นนี้มันเลยระดับมาตรฐานหรือสแตนดาร์ดที่เราเซตไว้ไปแล้วครับครับก็อันนี้เป็นเสื้อของภาควิชาวิศวกรรมเครื่องกลนะครับของมหาวิทยาลัยมหิดลครับของปีที่แล้วครับผมก็จะเอามาเดินเลือกซื้อเครื่องจักรในงานเมทัลลิกนะครับเพราะว่านวัตกรรมเจ๋งมากเลยครับก็เป็นคนที่เข้าใจลูกน้องครับแล้วก็เป็นคนที่สามารถร่วมลงมาทำงานกับลูกน้องได้แบบไม่ถือตัวครับพร้อมจะแบบเหนื่อยไปด้วยกันแล้วก็เป็นผู้นำที่ดีครับ